โย่ของกราสปอร์ตดิชั่นนี่ก็ศูนย์เอชชานอลกันอีกครั้งผมสำหรับวันนี้เราอยู่กับ5ท่าสร้างกล้ามก้นแบบแน่นกลมเป๊ะนะครับผมโอเคผมแต่ว่าก่อนจะเริ่มวิดีโอนี้ผมทุกท่านรู้อยู่แล้วผมใครมือว่างๆผมอย่าลืมผมกดไลค์กันก่อนผมอยากจะมีก้นกลมอยากจะมีก้นแน่นผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ผมใครที่อยากจะมาสร้างกล้ามสร้างหุ่นเท่ๆไปด้วยกันผมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอเด็ดๆใหม่ๆผมแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากจะออกกำลังกายคนเดียวไม่อยากจะมีหุ่นคนเดียวผมอย่าลืมแบ่งปันให้กับเพื่อนโดยการแชร์ด้วยนะผมโอเคผมถ้าคุณพร้อมแล้วผมไปกันมาสู่หุ่นรีดโปรแกรมว่าเรามีท่าเล่นอะไรบ้างนะผมบอกเลยว่าท่าพวกนี้ผมจะสร้างกล้ามก้นให้คุณแบบแน่นสวยเป๊ะอย่างที่ผมบอกนะผมโอเคผมมี5ท่าเท่านั้นนะผมท่าแรกก็ผมคือท่าซูโม่สควอทนั่นเองครับผมท่าที่2ครับคือท่าเดดลิฟต์นั่นเองครับผมท่าที่3ครับคือท่ากรุดบิดนั่นเองครับผมท่าที่4คือท่าเรนโบว์เร็กซ์ลิฟต์ครับผมท่าที่5คือท่าแบร์แพงเร็กซ์ริสต์นั่นเองครับผมโอเคครับผมถ้าคุณพร้อมแล้วผมอย่าลืมเตรียมน้ำให้พร้อมอย่าลืมเตรียมผ้าให้พร้อมผมวันนี้เราจะมาสร้างกล้ามก้นไปด้วยกันให้ผมไปกันครับผมท่าที่1ของเราครับผมเราต้องกางขาให้กว้างมากกว่าหัวไหล่ประมาณ10-15% นั่นเองครับผมแล้วก็การเล่นท่านี้คือการเหมือนเล่นท่าสควอทแต่ว่าเราใช้ขากว้างเหมือนท่าเล่นซูโม่นั่นเองครับผมโอเคผมท่านี้เราเล่น10-10ครั้งครับผม4เซตนั่นเองครับผมพร้อมแล้วก็ลุยกันท่าที่2ครับท่าเดดลิฟต์นั่นเองผมการวางขาของท่าเดดลิฟต์นั้นเราจะวางขาให้เท่ากับหัวไหล่ของเรานั่นเองผมและเราก็จะก้มลงไปไม่ต้องถึงสุดนะครับผมแค่90องศาของหลังที่เราลงได้นั่นเองผมแล้วก็สิ่งสำคัญคือการขึ้นมาแล้วตัวตรงที่สุดแล้วดันเป้าเราไปข้างหน้าเพื่อให้ก้นมันบีบเข้าหากันนั่นเองผมท่านี้ผมจะเล่น12ครั้ง4เซตนั่นเองผมที่3ครับท่ากรุดบิดนั่นเองผมสำหรับใครที่กลัวเลอะนะผมก็สามารถเอาผ้ามาปูได้นะผมท่านี้ผมเราจะนอนลงไปเหมือนท่าทำท่าครั้นนั่นเองผมแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราใช้ตรงส่วนกลางลำตัวของเราเป็นการกำดกขึ้นมานั่นเองผมเพื่อจะเก็บตรงช่วงก้นของเรานั่นเองผมท่านี้ผมสิ่งสำคัญคือการกระดกขึ้นมาให้สูงที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ผมไม่จำเป็นต้องกระดกแบบเบอร์เกินไปนะผมกระดกให้แค่รู้สึกว่าก้นมันเฟล็กซ์เข้ามาหากันนั่นเองผมโอเคผมท่านี้ผมเล่น15ครั้ง4เซตนั่นเองผมท่าที่4ของเราผมคือท่า Rainbow Legs Lift นั่นเองผมก็คือท่านี้จะเป็นท่าที่ชื่อน่ารักมากนะผมแต่ว่ามันไม่น่ารักอย่างที่คิดแต่ว่ามันสร้างกล้ามก้นให้คุณอย่างสวยงามเป๊ะนั่นเองผมท่านี้ผมคือการเอาขาผมยืดขาตรงนะครับนอนเราจะนอนเป็นท่าเหมือนท่าแพลงกิ้งครับผมแต่ว่าเราจะใช้แขนตั้งขึ้นมานะผมแล้วก็เอาขาไปข้างลำตัวผมแล้วการเล่นคือเวียงขากลับมาไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองผมสลับกันนะผมซ้ายขวานั่นเองผมก็จะเห็นได้จากในวิดีโอนะผมก็ท่านี้เราจะเล่นข้างละ10ครั้งครับผม4เซตนั่นเองผมถ้าเล่นครบผมคุณก็จะกลมแน่นอนครับผมมาสู่เอ็กซ์ไซส์สุดท้ายผมที่ทำให้คนก้นกลมก้นแน่นก้นเป๊ะนะครับผมก็ท่านี้ผมคือท่าแบบแพงเล็กซ์ริฟนะครับผมก็คือท่านี้ผมก็คือคล้ายท่าเมื่อกี้ผมแต่ว่าเรายืดขาตรงไปแล้วเราเตะขาขึ้นโดยการเกร็งขาให้ขาตรงที่สุดนะครับผมแล้วเก็บตรงช่วง
ก้นของเรานะครับผมอย่าลืมที่จะจินตนาการว่าคุณเล่นก้นอยู่นะครับผมท่านี้ผมเราจะเล่น10ครั้งครับผม4เซตครับผมข้างละ4เซตข้างละ4เซตครับผมข้างละ10ครั้งนะครับผมจบกันแล้วครับผมกับ5ท่าออกกําลังกายครับผมสร้างกล้ามก้นแบบแน่นๆแบบเป๊ะๆแบบกลมๆครับผมใครอยากจะก้นกลมเป็นโอ้โหแตงโมครับผมสำคัญมากนะผมโอเคครับโอเคผมแต่ว่าก่อนจะจากกันนะผมอยากรู้ว่าคุณชอบท่าไหนมากที่สุดนะผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมากันด้วยนะผมแต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดผมอย่าลืมเล่นให้ครบจำนวนครั้งแล้วก็จำนวนเซตผมถ้าคุณอยากจะได้ผลลัพธ์ที่เกือบ 100% นั่นเองครับผมและสำหรับใครที่ enjoy วิดีโอนี้ผมมืออีกแล้วผมใช้มือผมใช้เมาส์ก็ได้ผมกดไลค์ลงไปนะผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ใครที่อยากจะมาสร้างหุ่นอย่างมันมีหุ่นไปด้วยกันให้ผมหรืออยากมาติดตามช่องของผมไปด้วยกับการเดินทางครั้งนี้ครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมแล้วก็ใครที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะผมอย่าลืมแชร์กันไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะเป็นซัพพอร์ตเตอร์แบบเต็มๆนะผมก็สามารถที่จะโดเนทได้ที่เพจพอนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผม Stay safe ผม Stay healthy แล้วก็ Stay lean นะผมแล้วก็ Peace ครับผม See you